มันเป็นโอกาสมากกว่าพอโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องรีบคว้าไว้คือเราไม่รู้หรอกว่าโอกาสนั้นน่ะมันจะมาเมื่อไหร่แต่ถ้ามันมีโอกาสแล้วเราต้องรีบคว้าไว้และทำให้มันดีทำให้สุดความสามารถถึงผลมันจะออกมาได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้ทำไว้ก่อนเมื่อเราทำแล้วเนี่ยอย่างน้อยมันก็มีโอกาสมากกว่าที่ไม่ได้ทำขอให้ตั้งใจแค่นั้นแหละครับตอนนี้เลยฮะเอาเกี่ยวกับแว่นแล้วนะแว่นมีไม่เกี่ยวหูแต่หูมีไว้เกี่ยวใจนี่เชียบบางทีเขาก็ชื่นชอบเราบางทีเขาเข้ามาถามว่าดาราเนี่ยตัวหอมไหมสวัสดีครับผมกฤษฎิรุ่งโรจน์นะครับหรือที่ทุกคนรู้จักก็คืออูฟ้าแลบครับอูฟ้าแลบคือใครอะครับเอาจริงๆก็คือเป็นพนักงานอยู่ที่บริษัทเวิร์กพอยต์นะครับเหมือนเป็นตัวโจ้ครับในรายการปริศนาฟ้าแลบไม่ได้เป็นดาราเลยครับเป็นสเตจเป็นกับเวทีก็คือตอนแรกเนี่ยผมเป็นเด็กฝึกงานก่อนพอฝึกงานไปได้4เดือนเขาเลยรับทำงานต่อแล้วมันมีพี่ที่เขาดูแลเครื่องปริศนาฟ้าแลบเนี่ยเขาเจ็บหลังผมก็เลยได้เข้าไปทำแทนดูคิวดาราครับเปิดเพลง5ครับเป็นกากเป็นเกลือนะเบื้องหลังทำงานทุกวันเนี่ยเจอดาราแล้วเหมือนเขารู้จักเราเขาก็คุยเล่นกับเราแล้วเราก็โต้ตอบเขาครับแล้วคนดูในสตูชอบพิธีกรชอบโปรดิวเซอร์ชอบครับก็เลยทำให้เกิดอูฟ้าแลบเขาให้เอาไวเลสมาติดก็ตั้งแต่วันนั้นก็เป็นอูฟ้าแลบมาแล้วครับมุกที่ทำให้คนรู้จักอูฟ้าแลบใช่ไหมน่าจะเป็นมุกที่เกี่ยวกับชื่อดาราครับดาราคนไหนมีน้ำใช้ตลอดคำตอบคือแพทครับทำไมอ่ะแพทน้ำประปาเฮ้ยดาราคนไหนครับที่เราเวลาเราเปิดก๊อกแล้วเราต้องเจอเขาตลอดเลยครับเปิดก๊อกใช่เปิดก๊อกน้ำปุ๊บเราเจอเขาเลยครับเปิดก๊อกแล้วน้ำผิดครับเอาใครครับดาราคนนี้นะครับเวลาเราเปิดน้ำปุ๊บเราเจอเขาก็คือคุณแพทครับแพทอะไรอ่ะแพทน้ำปะปาเฮ้ยไอ้เนี่ยแพทน้ำปะปาแพทพับพับคนชอบก็เป็นเนี่ยคลิปนั้นนะครับที่ทำให้คนรู้จักตอนที่บอกว่าผู้ใหญ่บอกว่าให้เอาไวเลสมาติดใช่ไหมรู้สึกตกใจเราไม่เคยออกมาเล่นเองตอนแรกมันเก่งครับไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเก่งกังๆด้วยแบบว่าโอเคมีพวกพี่ทีมงานพวกพี่โปรดิวเซอร์เขาคอยให้กำลังใจตั้งแต่นั้นมาแล้วก็พยายามเล่นให้เป็นตัวของตัวเรามากที่สุดครับจริงๆตัวผมเนี่ยเป็นคนตลกไม่ค่อยเครียดเป็นคนกระล่อนด้วยเป็นคนไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องอะไรแต่ถ้าเป็นงานนี่จะจริงจังใช่เพราะว่าหัวหน้าดูอยู่ต้องตอบ คิดมุกมาจากไหนถ้าเราคิดไม่ทันเนี่ยเรามีคนดีที่คอยช่วยเราแล้วก็คืออาจารย์ Google มีอาจารย์ Google นะครับมีอาจารย์เราเองก็คือตัวเราเนี่ยแหละคิดเองก็มีหรือจำจากพี่ดาราจำจากแก๊งสามชาติพี่แจ๊สอะไรเงี้ยผมก็จำมาจะทำให้รายการมันมีสีสันสมมุติครับเนี่ยเวลาแว่นมัวต้องเปลี่ยนเลนต้องทำยังไงฮะไปที่ร้านแว่นเปิดไฟเลี้ยวครับเมื่อชี ถ่ายรายการยืนหนึ่งเข้ามาตรงไหนนี่พี่แจ๊ดอยู่นี่พี่ใส่เสื้อสีเขียวโอ้โหเดี๋ยวเขาบอกว่าพี่แจ๊ดต่ออยู่เขาเลยไม่มากับผมที่ทำงานกับผู้บริหารใช่ไหมครับคุณปัญญาครับผมปวดหลังเลยคงเยอะจัดก็ตอนแรกก็เก่งไหมก็เก่งนิดนึงครับเพราะว่าเขาเป็นผู้บริหารนะครับเราก็รู้สึกเก่งแต่ว่าพี่ตาเขาบอกว่าโอเคเล่นเลยอยากเล่นอะไรเล่นเลยเขาก็ให้กำลังใจเรานี้ก็ทำให้เราหายเก่งไปได้บางทีแบบเวลาขึ้นไปเขาเห็นเราละเก่งๆกลางๆแล้วเหมือนจะมีมุกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งให้ไหนๆอู๋มีอะไรจะพูดไหมมีอะไรจะพูดไหมนี่เขาพยายามส่งให้ครับเขาก็ช่วยเราดีมากพี่ตาใจดีด้วยไอดอลเราคือใครแก๊งสามชาติเนี่ยชอบหมดเลยพี่หม่ำพี่เท่งพี่โหน่งและอีกคนนึงก็คือพี่แจ๊ดชวนชื่นครับลุงหม่ำเนี่ยเขาก็จะสอนทุกอย่างครับถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องตลกเขาก็เล่าเรื่องมุกตลกเก่าๆให้ผมฟังส่วนพี่แจ๊ดนี่ก็เป็นเหมือนกันครับเรื่องงานเขาก็ถามถ่ายเรื่องงานเป็นยังไงบ้างบางทีก็แบบบอกมุกผมให้เอาไปเล่นนะให้จำบางทีทำงานอยู่เห็นผมไม่เครียดเขาก็เดินมาแกล้งแซวให้ผมหายเครียดก็ให้สนุกกับการทำงานอะไรครับสติการทำงานของผมนะก็คือตั้งใจครับอยากทำให้งานมันออกมาดีอยากทำให้งานมันประสบความสำเร็จทำให้คนดูมันแฮปปี้ที่สุดมีความนอบน้อมผมไหว้ทุกคนไม่ว่ายามแม่บ้านผมว่ามันจะทำให้ผู้ใหญ่เอ็นดูเรามันใช้ได้ทุกอาชีพครับถ้าคนเราไม่มีความตั้งใจก็ไม่ประสบความสำเร็จคนเราไม่มีความนอบน้อมก็ไม่มีใครที่จะพร้อมจะให้โอกาสให้ความเอ็นดูเราถามว่าประสบความสำเร็จไหมที่เป็นฟ้าแลบทุกวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นระดับหนึ่งครับจากคนที่อยู่เบื้องหลังได้ออกมาเบื้องหน้าบ้างเป็นโอกาสมากกว่าที่ผมไม่คิดว่าผมจะได้รับมันแต่พอมันมาแล้วเนี่ยก็รู้สึกดีใจก็พยายามทำให้มันดีที่สุดฟ้าแลบเชียบ
ตอนนี้เป้าหมายของผมก็คือทำเพื่อลูกแล้วครับคือไม่ว่างมีงานไหนนะพร้อมที่จะทำหมดทุกอย่างครับงานเล็กงานใหญ่ทำหมดเพราะว่าตอนนี้ภรรยาเนี่ยท้องได้ประมาณ7เดือนแล้วใกล้คลอดแล้วฮะพยายามที่จะเป็นพ่อคนให้ดีซึ่งเป็นครั้งแรกก็คือตื่นเต้นครับตั้งเป้าหมายพยายามเป็นพ่อคนให้ดีที่สุดครับส่วนมากคนมันจะขับมุกผมจากการที่ผมเล่นแป๊กมากกว่าการเป็นตัวเองก็คือแบบว่าผมไม่ถือตัวผมไม่คิดว่าตัวผมเนี่ยแม่งเป็นศิลปินหรือเป็นอะไรคือผมก็ยังเป็นพนักงานบริษัทที่แค่ได้รับโอกาสทำงานเบื้องหน้าแค่นั้นเองก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนทุกอย่างอย่าบอกอะไรกับ FC ใช่ไหมขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามที่ชื่นชอบในมุกของผมนะครับพยายามที่จะทำมันให้ดีก็ขอให้ชอบให้รักกันอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณครับคือมันไม่มีงานไหนหรอกครับที่คุณแบบมาทำเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยคุณแม่งไปสบายเลยมีเงินเดือน 4-5 หมื่นมีเป็นแสนมันไม่มีในโลกนี้นะครับคือมันต้องอดทนมันต้องตั้งใจไม่รู้ก็ให้ถามผมว่าความอดทนนี่แหละมันทำให้เราเนี่ยสามารถเติบโตขึ้นได้ไม่ว่าเราจะโดนอะไรมาอย่างเงี้ยหนือเหนื่อยแค่ไหนอ่ะมึงกลับไปบ้านมึงนอนพักวันนึงพรุ่งนี้มาทำงานใหม่สู้ใหม่เพราะกว่าเราจะโตมาทุกวันนี้มันต้องเจอปัญหาอยู่แล้วถ้าเราผ่านไม่ได้มันก็คือเป็นประสบการณ์ชีวิตสามารถพัฒนาตัวเองได้ครับ